พ่อแถลงปู่ไผ่วงศ์เฉลยเองความสัมพันธ์สงกรานต์แมทข่าวลือเลิกแล้วหนุ่มสงกรานต์เดชานรงค์ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวรวมตัว4พี่น้องตระกูลเดชานรงค์ในวันเกิดของคุณแม่ภัสราเดชานรงค์ซึ่งก็มีทางด้านนางเอกสาวมิ้นท์ชาริดาแฟนสาวของภูผาเดชานรงค์น้องชายหนุ่มสงกรานต์มาร่วมวันเกิดในครั้งนี้ด้วยแต่งานนี้กับไร้เงาสาวแมทธิรณีแฟนสาวหนุ่มของสงกรานต์มาร่วมวันเกิดแต่อย่างใดทำเอาชาวเน็ตนั้นสงสัยว่าสาวแมทนั้นหายไปไหนอาทิคุณแมทไม่ได้ไปร่วมงานหรอคะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้คุณแม่คุณสงกรานต์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะช่วงนี้คุณแมทหายไปไหนคะไม่ค่อยเห็นรูปเลยต่อมารายการข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรเปิดเผยว่าเพื่อนตนเจอแมทและไฮโซพกที่ผับด้วยกันจริงๆรวมไปถ่าย2สตอรี่ก็เห็นทั้งคู่ออกกำลังกายในยิมเดียวกันแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็ดูรู้ว่าอยู่ที่เดียวกันทั้งคู่จะไปเที่ยวไหนด้วยกันก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซพกออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วพร้อมเผยข้อมูลเด็ดอ้างว่าเพื่อนของเธอเพิ่งเจอหนุ่มสงกรานต์กับสาวอื่นที่ไม่ใช่สาวแมทคนนี้เป็นดาราเหมือนกันเคยเล่นซีรีส์อายุสัก30ปีแต่ก่อนภาพลักษณ์แสบใสแต่ตอนนี้เปลี่ยนแนวเป็นสาวแซ่บแล้วและมีชื่อย่อหมอที่ไม่ใช่แมทธิรณีส่วนความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับสาวคนนี้คืออะไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองล่าสุด20เมษายนได้ต่อสายตรงไปที่หาปู่ไผ่วงศ์และได้คำตอบว่าแมทเพิ่งมาเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้เองมันก็ปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่น่ารักเอ็นดูหลานทุกคนมันทะเลาะกันก็บอกให้ดีกันงอนกันก็บอกให้เลิกงอนกันผู้หญิงผู้ชายจะมีอะไรมีงอนก็งอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของพวกเด็กแล้วมันมีอะไรก็เตือนโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆทำอะไรก็ให้มีสตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ